นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Monster Hunter โอเคมาไม่ใช่ที่มานี่ก็มันทันแบทเทิลก่อนนะผมโอเคก็ยังอยู่กับตัวที่มีชื่อว่าโบวิรอนนะผม3ดาวไอ้4ดาวนี่ผมโบวิรอนมาทีนี้เป็นตาของคอนบ้างแล้วนะผมผมจะลงตามนี้นะผมก็คือมี Monster Hunter Freedom อยู่ไม่ใช่ดิก็คือ Monster Hunter 3 3 Portable 1โอ2แล้วก็Monhunt Battle 2คลิปนะผมแล้วก็ Monster Hunter Freedom Unite 2คลิปก็ทำแบบนี้เป็นลูปกันไปครับผมก็คืออย่างน้อย1วันจะมี2ครั้งครับผมบอกเลยก็1วันมี2ครั้งนะก็ไม่มีอะไรทำไงมาเลยบอกเลยผมว่าค้อนเป็นอะไรที่แบบเล่นง่ายมากอุ้ยค้อนนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะผมสำหรับช่วงเริ่มเกมโอ้ยแต่ว่าอาวุธที่แรงที่สุดสำหรับเกมนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะหอกปลายปืนซึ่งตัวนี้ที่ผมหาเจอก็จะมีอยู่แค่3เซตนะผมก็คือค้อนก็จะมีค้อนหอกปลายปืนแล้วก็สวิตช์แอคนะผมถ้าเกิดถ้าผมมีมิติแนะนำนะผมก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามีอาวุธอะไรบ้างทุกคนก็พิมพ์ Monster Hunter ภาคที่ต้องการรู้ว่าอาวุธมีภาคไหนบ้างโอ้ว่าในภาคนั้นมีอาวุธแบบไหนบ้างแล้วก็ทีนี้ก็พิมพ์ชื่อมอนสเตอร์ไปครับผมแล้วก็เขียนว่าเวพอนนะผมหรือว่าอาวุธสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวโบวิรอนก็เขียนว่า Monster Hunter 3 RD หรือว่า3 Portable โบวิรอนเวพอนนะผมแล้วเขาก็จะแบบสอนวิธีแบบต่อยอดนะผมเพราะว่าบางอาวุธเนี่ยมันไม่มีไงเขาก็ต้องแบบต่อยอดกันไปนะผมจะตายแล้วเนี่ยพูดเพลินไปหน่อยมีอย่างนี้สิตัวคนขอพุ่มเลือดก่อนจะตายแล้วเนี่ยก็จะตายโอ้ยเอ้าโอ้ยโดนเฉยโดนทับแน่นอนไงว่าอะไรมาฮิวเลือดก่อนเกือบกูพังเลยเอ้ยๆโดนหน้าแหนบอกว่าแล้วโดนทับตอนนี้แมวผมไม่ค่อยรู้งานเลยเพราะว่าคือแต่ก่อนมันแบบแมวผมก็แบบค่อนข้างจะรู้งานอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาแบบมึนมึนอะไรไม่ค่อยมาช่วยเลยเอากกดไม่ติดอ่ะหัวอะไรวะโหเมื่อกี้ผมน่าจะได้สักหลายสักประมาณ2ทีนะผม
อย่างงี้อ่ะมาดิโบวิลอนไปกินตดเลยเออที่ตรงหัวบ่อยๆครับผมก็จะทำให้เป็นแบบนี้แหละแตกแล้วซึ่งหนึ่งครั้งก็สมมติว่ามันมี KO ทั้งหมด30นะผมแล้วตอนนี้เรามีแล้วทีนี้เรามีค่า KO ทั้งหมด10นะผมก็คือต้องโจมตีประมาณ3ครั้งนะแล้วทีนี้มันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะว่ามันจะเพิ่มไปเท่าไหร่โอ้ยผมไม่รู้นะนี่พูดถูกเปล่าแต่ว่าพูดผมเข้าใจนะว่าส่วนใหญ่เวลาเราตีตรงหัวจะให้เหมือนกับมีแบบสถานะมึนงงขอเรียกอย่างนี้แล้วกันโอเคขอโจมตีตรงหัวแล้วกันจะได้แบบรับมีดมีดยังไม่เต็มเตเคเต็มแล้วโอ้ยแต่ว่ามีตัวนึงที่ผมลืมอ่ะก็คือตัวบิวโรมหรือว่าบลูโดมครับผมเออไงเคยตัวหมูป่านนั่นแหละซึ่งบอกอะไรก็ผมว่าชุดของบลูโดมมันไม่มีอะไรมากครับผมก็มีแค่ส่วนหัวเพราะว่าผมลืมช็อกแท็บนะงั้นสิโดนคูลหมดแล้วหยุดงับเลิศตรงหัวโอ
อ่าฮะโอเคมามากันต่อครับผมก็เรื่องเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะผมก็เดี๋ยวใช่ป่าววะใช่มานี่จะเป็นแบบหอกปักปืนของตัวตัวอามาริโลแดงนะผมเรียกอย่างนี้แล้วกันขี้เกียจชื่อขี้เกียจเรียกชื่อมันเพราะว่าเรียกทีที่ลิ้นพันเลยโววิดอนเกมมาครั้งนี้เกมมาเปรียบกบตักไม่มีให้แล้วต้องเอามาเองนะแต่มันอยู่ตรงไหนไหมไม่ได้ซื้อไฟฟลัมมาด้วยตรงนี้คือไปได้ทุกที่จริงๆครับผมความที่มันดาเล็กไม่ใช่ดาเล็กดิดาเมจมันแรงแล้วแต่ว่าความคมนี่ก็แบบลดเร็วเหมือนกันนะผมโดยเฉพาะไอ้ถ้าไม่ตายไอ้ปืนใหญ่อะอย่างเงี้ยกันนะถ้าไม่ตายปืนใหญ ไม่โดนเลยไอ้โดนเปล่าวะอะไรวะแมวดูสิแมวมันไร้ประโยชน์มากเลยจริงสำหรับช่วงเวลานี้นะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยแต่ว่าผ้าที่ผมคิดว่าแมวไร้ประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นผ้าฟรีดอมอยู่ไหนที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ให้มันเรียนนี้ไปแล้วนะอุ้ยระเบิดไป
โหนี่ขนาดแบบเสาพังเลยเออดีมากอุ้ยเมื่อกี้แจ็คพอตครับผมเมื่อกี้โดนแบบโดนตัววอร์บิดอนไปด้วยนะพลาไลพลาไลเดี๋ยวนะนะมาแต่บอกเลยครับผมว่าของไปปืนเนี่ยของตัวโววิรอนเนี่ยบอกเลยครับผมโอ้ยว่ามันมีโอกาสแบบติดน้อยมากเพราะปกติเราจะยิงแต่แบบลูกกระสุนไงโอ้โหเมื่อกี้จะหลบทำไมวะมันแปลว่าตอนนี้มันหิวแล้วนะผมแต่ตอนมันหิวแล้วให้มันกินแบบยานอนหลับได้ปะไอ้หิวเนี่ยเอ้าโดนได้ไงวะเฮ้ยเอ้าเมียวบ้าเฮ้ยไม่ช่วยเลยแต่ต้องใช้ชุกแถบแล้วล่ะชุกแถบแล้วก็วางระเบิดหน่อยไม่ไหวแล้วอย่างนี้สิจะระเบิดชุดใหญ่ไปก็ไปถ้าเกิดว่าเราไปถังอ๋อไปที่นอนนอนมาพอดีดีเลยบอมบาเรียวสละแบบไซส์เอลต้นไม้ปอบเป็นต้นไม้ป่าวะใช่ใช่ต้นไม้มันนี่เร็วพวกปุ้มปุ้มให้เป็นไรเลยเหรอ
ังไม่ตายอีกฮ่าโอเคก็งั้นเอาไปว่าผมขอจบเป็นนักเตะไปก่อนนะผมกดติดตามช่องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมทำแค่ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย